ไปที่อุดรธานีนะคะอุดรธานีนี่ก็มีการเตรียมหลักประชาคมมาใช้ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะครับลองไปติดตามเรื่องนี้นะครับที่อุดรธานีนะครับนายชยาวุฒิจันทร์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้เป็นประธานนะครับในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในทุกพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในช่วงรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนะครับสร้างวินัยจราจรเทศกาลสงกรานต์ปี2559นะครับค่ะก็มีเป้าหมายผู้เสียชีวิตของจังหวัดเป็น16รายต่อแสนประชากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันและดำเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโกซึ่งกำหนดให้พุทธศักราช2554ถึง2563เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของโลกร้อยละ50ค่ะ